สวัสดีครับไอเพเชอร์สีอันนี้เปิดความสว่างอยู่ประมาณ 5% 5% นะครับความสว่างเราปรับเพิ่มลดจากนี่ได้หรือว่าเราจะสั่งจากตัวแอปก็ได้มันมีแอปให้อยู่ฟรีนะครับเซตอัพที่ฟรีเหมือนกันอันนี้คืออยู่ในโหมดของปาร์ตี้ไลท์ความสว่างตอนนี้อยู่ประมาณนี่จะเบลอละสว่างเยอะเกินนะครับนี่อยู่ประมาณ 47% จริงๆถ้าผมนั่งระยะนี้เนี่ยผมใช้ความสว่างอยู่ประมาณ 7% มีโหมดเอฟเฟกต์ให้ผมเลือกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพาคอปก็เป็นคล้ายๆกับรถตำรวจก็เป็นสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวเอฟเฟกต์ก็เราเข้าไปเลือกนะครับว่าเลือกเป็น 50% ความสว่างแอปทุกอย่างที่คอนโทรลจากตัวนี้แล้วก็เราสามารถคอนโทรลจากตัวมือถือได้ด้วยเช่นกันอันนี้เรามาลองดูในระยะที่ไม่ไกลมากนะครับเราบอกนั่งดูความสว่างผมก็ตั้งอยู่ประมาณแค่ 20% นั่นคนก็จะเห็นเรื่องของ Space Party Light นะครับเรามาดูในส่วนของกระพริบนี่แบบนั้นที่เรามีประจำนะครับแล้วก็มันมีเอฟเฟกต์ให้เราเลือกถึงเยอะแยะมากมายหรือว่าจะเป็นสโตรบไลท์ก็แล้วแต่ที่เป็นสโตรบไลท์กับพาราลาซีนะครับกับพาราลาซีก็ตั้งไซเคิลได้ตั้งความเร็วได้ในไฟเออร์ก็ 50% ครับความสว่างอันนี้นะครับเราสามารถเข้าไปเลือกได้ว่าเราอยากได้เท่าไหร่ที่เป็นแคนเดิลครับพวกแสงเทียนนะครับความสว่างนี่อยู่ 91%ผมลดลงมาเหลือ 29% อันนี้ก็เป็นตัว WWRGB Light เราพูดถึงตัวเอฟเฟกต์แล้วของเขามีมากมายไม่ว่า TV Lighting คุณภูมิสี Natural หรือว่าเราจะไปเมนูธรรมดาเราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ตอนเราคอมพิวเตอร์หรือว่าเราจะเอาสีธรรมดาปกติความสว่างอยู่ที่40%นี่คือ3,200 Kelvinผมปรับมาต่ำสุดก็คืออยู่ที่2,000 เคลวินอันนี้10,000 เคลวินมันเป็น WWRGB สีขาวมันก็เลยได้สูงไปถึง10,000 เคลวินความสว่างแล้วแต่ความต้านเหมือนกับที่มันอยู่ระยะใกล้ผมก็เลยตั้งแค่ประมาณ 25% เราไปดูว่าถ้าเป็น 8,600 เคลวินประมาณนี้ 6,500 นี่คือ 6,500 นะครับแล้วถ้าเกิดเราไปดู 3,200นี่คือ 3,200 เคลวินก็เป็นแบบนี้เราลงไปได้ต่ำสุดถึง 2,000 เคลวินนะครับ 2,000 เคลวินก็คือสีนะครับแล้วแต่ว่าคนใช้ปกติเวลาเขาใช้ก็มีเครื่องวัดแสงอยู่แล้วนะครับตัวเฉลยสายรีโมทคอนโทรลค่อนข้างจะยาวนะครับขณะเดียวกันถ้าเราจะคอนโทรลผ่านตัวบลูทูธก็สามารถคอนโทรลผ่านแอปได้ด้วยคอนโทรลพร้อมกันไม่ต้องปิดนะครับเลือกคอนโทรลดวงไหนก็ได้คอนโทรลได้หลายปาร์ตี้ไลท์บอกนะครับปาร์ตี้ไลท์จะเป็นสีที่เปลี่ยนไปเรื่อยนี่เป็นคาร์คอปนะครับคาร์คอปก็จะเป็นคาร์บวกบีหรือว่าเราจะเลือกเป็นบีบวกฟิวบีอาร์จีบีก็ได้นี่เป็นตัวสามสีนะครับสามสีหรือว่าแดงเดียวมีแดงเดียวนะครับสว่าง 40% สีแดงเดียวบีอย่างเดียวบลูอย่างเดียวนะครับความสว่าง39 R บวก B R บวกกับ W R B กับ W ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกสีอะไรนะครับเลือกตัวหน้าจอนี้ได้นะครับColor Fadeก็สามารถเลือกได้ต่อนะครับแล้วก็มีแอนตี้ไลท์ที่ผมใช้บ่อยที่คือความสว่างประมาณสัก 19% นะครับ 19% แล้วก็สีเซตูเลชั่นปรับได้ว่าเอาเข้มออกประมาณไหนนะครับเป็นตัว Nova C300 นะครับมี2รุ่นรุ่นหนึ่งก็คือเป็นคิดก็จะมีพร้อมกระเป๋าแล้วก็ไม่มีคิดคิดก็คือมีกระเป๋าเดินทางให้ลากได้นะครับมี2แบบให้เลือกเป็น Nova P300 C by Adventure ขอบคุณครับ